ส่วนเรื่องของนโยบายการบริหารขยะในท้องถิ่นตอนนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าได้รับการผลักดันจากกระทรวงมหาดไทยอย่างจริงจังนะครับกับโครงการธนาคารขยะชุมชน MOI West Bank Week นะครับ1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะที่จังหวัดนราธิวาสเองก็เปิดตัวธนาคารขยะรับนโยบายนี้เช่นกันนะครับส่วนน้ำมันพืชเก่าๆที่เหลือใช้คุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นขยะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากเหมือนกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยมีโครงการลดปัญหาจากน้ำมันพืชเก่าด้วยวิธีนี้ครับพากันหิ้วน้ำมันเก่ามาจากบ้านนะครับคุณผู้ชมและนัดเจอกันที่ห้องประชุมอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่านัดกันนำน้ำมันเก่าที่รวบรวมมาจากชาวบ้านนะครับมาที่ห้องประชุมอำเภอท่าฉางเพื่อแลกน้ำมันใหม่ตามโครงการน้ำมันเก่าแลกใหม่ที่ทางอำเภอท่าฉางร่วมมือกับบริษัทนิวไบโอดีเซลจำกัดร่วมกันทำขึ้นมาครับให้ประชาชนได้ลดต้นทุนในครัวเรือนด้วยลดต้นทุนการค้าแล้วก็ลดการทิ้งน้ำมันออกสู่แวดล้อมนายสุกิจมีพริ้งในอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเล่าถึงโครงการนี้นะครับว่าคือเคยเห็นนะครับบริษัทนิวไบโอดีเซลจำกัดเนี่ยเขาทำโครงการน้ำมันเก่าแลกใหม่ในพื้นที่ของตำบลเสาเวียดมาก่อนนะครับจึงมีแนวคิดว่าอยากจะขยายให้เกิดวงกว้างไปทั้งอำเภอเลยครับเลยประชุมกันนัดหมายกันกับผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าให้รวบรวมน้ำมันเก่าจากชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เอามาแลกในวันที่นัดประชุมประจำเดือนกันส่วนน้ำมันที่ใช้แล้วเอาไปไหนก็คือทางบริษัทก็จะนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลต่อครับก็มีก็โดยการประชาสัมพันธ์นะครับมาพี่น้องนะครับทั้งอำเภอนะครับทราบนะครับเราก็เริ่มโครงการโดยให้พี่น้องประชาชนเนี้ยนำน้ำมันมาฝากไว้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและนำมาในที่ประชุมของประจำเดือนนะครับของอำเภอนะครับแต่ละเดือนก็มีน้ำมันเก่ามาประมาณ200ลิตรบ้าง100ลิตรบ้างแล้วก็เราก็จะแลกนะครับบริษัทก็จะนำน้ำมันใหม่มาแลกได้ครึ่งหนึ่งน้ำมันเก่านะครับ2ขวดนะครับแลกได้น้ำมันใหม่1ขวดนะครับชาวบ้านเขาชอบโครงการนี้กันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าร่วมโครงการถึง312คนแล้วนะครับคิดเป็นมูลค่าที่ช่วยชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันไปได้ถึง 15,000 กว่าบาทแล้วก็จะดำเนินการนำน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่แบบนี้ทุกเดือนเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เขาต้องใช้น้ำมันในการทอดอาหารเนี่ยช่วยลดต้นทุนพวกเขาไปได้ระดับหนึ่งเลยครับส่วนกระแสการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่กำลังขยายวงกว้างทั่วประเทศอย่างจริงจังตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็ประกาศความสำเร็จ1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการธนาคารขยะชุมชน MOI West Bank Week ครับมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งเทศบาลตำบลมะรือโบตกนะครับได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสวันนี้คือเป็นหน่วยงานที่มีผลดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะที่โดดเด่นนะครับคือเขาสนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยคัดแยกขยะรีไซเคิลจากในครัวเรือนมาก่อนแล้วก็สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้จัดการสิ่งปฏิกูลแล้วก็มูลฝอยภายใต้หลักการ 3R ครับคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่แล้วก็สร้างความรับรู้จิตสำนึกให้กับชาวบ้านมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะเพื่อจะนำไปรีไซเคิลพอรีไซเคิลก็แปลว่าขายได้รายได้ก็กลับสู่ชุมชนนะครับผลงานของเทศบาลตอนนี้มีการดำเนินการรับซื้อขยะจัดการขยะในรูปแบบมหกรรมตลาดนัดขยะนะครับตอนแรกเนี่ยมีทุนเริ่มต้นทำโครงการ 3,000 บาทตอนนี้มีเงินหมุนเวียนไปแล้วกว่า 400,000 บาทนะครับคุณผู้ชมสมาชิกอีกกว่า455รายตัวอย่างกำไรที่ได้จากการขายขยะคุณผู้ชมไปจัดสวัสดิการนอนโรงพยาบาลได้แล้ว2รายสวัสดิการชาปนกิจศพ3รายสวัสดิการผ่อนชำระสินค้าอีกกว่า71รายด้วยกันนะครับการคัดแยกขยะแล้วก็ถ้าจะให้ชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสำคัญก็ต้องมีตัวอย่างให้ดูแบบนี้จริงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรได้กลับไปสู่ชาวบ้านนะครับโดยมีหน่วยงานในท้องถิ่นเนี่ยมารับหน้าที่ในการบริการรับซื้อแล้วก็ไปบริหารจัดการสวัสดิการให้ชาวบ้านเขาเห็นตัวอย่างก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีแบบนี้ครับ